ผย10พระเกจิอาจารย์ชื่อดังร่วมปลุกเสกพระขุนแผนพายกุมารกัญญาหลวงพ่อจอนวัฒจิตโตเจ้าวาดวัดบุญยฤทธิ์ตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระเกจิอาจารย์ชื่อดังพื้นเพเดิมเป็นชาวตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเกิดเมื่อวันที่20มกราคมพ.ศ.2485อุปสมบทที่วัดบุญยฤทธิ์บึงบนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีโดยมีหลวงปู่พัดวัดบึงบวรสถิตเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านได้มีโอกาสฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่โทนกันตสีโลวัดเขาน้อยคีรีวันอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองชลบุรีศึกษาวิทยาคมอีกหลายแขนงรวมทั้งศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณคือการเสกน้ำมันมนต์ประสานกระดูกจากหลวงปู่โทนอีกด้วยเวลาไม่นานท่านต้องลาสิกขาออกมาช่วยงานครอบครัวกระทั่งเมื่อมีโอกาสท่านต้องมารับใช้พระศาสนาตามที่ตั้งใจมุ่งมั่นไว้ท่านเข้าอุปสมบทอีกครั้งที่วัดกลางดงตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยมีพระครูอนุรักษ์วรันดรเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์ทองย้อยเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์นรุนาถเป็นพระอนุสาสนาจารย์หลวงพ่อจอนตั้งปณิธานจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างถึงที่สุดโดยได้ช่วยพระอาจารย์สุวรรณเจ้าอาวาสรูปแรกพัฒนาบูรณะสำนักฝึกจิตนิมิตธรรมจนกลายเป็นวัดที่สมบูรณ์ซึ่งก็คือวัดบุญยฤทธิ์ในปัจจุบันโดยวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่2กรกฎาคมพ.ศ.2539ทั้งนี้หลวงพ่อจอนจัดสร้างวัตถุมงคลพระขุนแผนพายกุมารกัญญาพร้อมด้วยลูกอมพายกุมารกัญญาบารมีอิสริโกเพื่อให้ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธานักนิยมสะสมพระเครื่องและประชาชนทั่วไปร่วมบุญบูชาเพื่อนำปัจจัยร่วมบูรณะเสนาสนะและมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ยากไร้หลวงพ่อทองดำอินทวังโสเทพเจ้าแห่งทุ่งทานตะวันวัดถ้ำตะเพียนทองจังหวัดลพบุรีนับเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในแนวหน้าของเมืองลพบุรีในขณะนี้ท่านเกิดเมื่อวันที่19สิงหาคมพ.ศ.2477เป็นชาวศรีสะเกษโดยกำเนิดท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาคมโดยเฉพาะเรื่องเมตตาค้าขายลูกศิษย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีปัญหาด้านนี้จะไปกราบท่านเพื่อให้ช่วยเหลือมักจะประสบความสำเร็จถ้าท่านไม่เก่งจริงชาวบ้านในพื้นที่คงไม่ศรัทธาและช่วยกันสร้างวัดจนเจริญรุ่งเรืองจากพื้นที่ว่างเปล่ามาเป็นวัดที่สวยงามใหญ่โตอย่างปัจจุบันแน่นอนเดิมทีหลวงปู่ทองดำเป็นชาวศรีสะเกษบวชเป็นพระเมื่ออายุ22ปีหลังจากบวชแล้วก็ได้ศึกษาวิชากับหลวงพ่อมุมวัดปราสาทเยือเหนือและหลวงพ่อทองสุกวัดบ้านเพชรจากนั้นท่านได้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดปราสาทจันโงปกครองอยู่เกือบ12ปีหลังจากพัฒนาสร้างวัดจนสำเร็จมั่นคงดีแล้วท่านก็ทุดงไปจังหวัดอุบลราชธานีและได้ไปพบกับพระอาจารย์โฮมพระอาจารย์ผู้ปฏิบัติรูปหนึ่งที่เก่งมากท่านฝากตัวเป็นศิษย์เรียนวิชากับพระอาจารย์โฮมที่บนเขาท่านสอนให้เดินจงกรมนั่งปฏิบัติภาวนาและสวดมนต์ต่างๆท่านได้อยู่เป็นเวลาหนึ่งพรรษาก่อนลากับพระอาจารย์โฮมได้มอบตำราพระธรรมเก้าโกฏตำรานี้มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักท่านได้นำมาเรียนจนชำนาญเชี่ยวชาญหลวงปู่ทองดำได้เดินทุดงจากอุบลราชธานีมาแถบอีสานผ่านหลายจังหวัดตัดผ่านมาถึงนครราชสีมาจนกระทั่งมาปักกฎอยู่ที่หน้าถ้ำพระนารายณ์เขาวงแต่แรกก็ไม่มีชาวบ้านให้ความสนใจท่านก็ปฏิบัติภาวนาของท่านตามปกติ
พ.ศ. 2512เครือญาติของนางพิสมัยแซ่บางเห็นวัดปฏิบัติของท่านเมื่อครั้งที่ยังอยู่บริเวณหน้าถ้ำพระนารายณ์เขาวงจังหวัดลพบุรีเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงนิมนต์ท่านให้มาอยู่ที่ถ้ำเขาตะเพียนทองด้วยสถานที่ดังกล่าวมีความเงียบสงบเหมาะสำหรับการเจริญภาวนากรรมฐานอย่างยิ่งคณะชาวบ้านและเครือญาติของนางพิสมัยก็ปลูกที่พักให้หลังหนึ่งเล็กๆที่หน้าถ้ำตะเพียนทองซึ่งหลวงปู่ทองดำก็ได้พัฒนาเรื่อยมาจนเป็นวัดที่สวยงามพร้อมเสนาสนะครบปัจจุบันวัตถุมงคลของท่านกลายเป็นที่ต้องการของนักสะสมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศหลวงปู่เร็วฉันทโกผู้เรืองวิทยาคมแห่งตาลสุมปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองโนบ้านหนองโนตำบลหนองโนอำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่เป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านและชุมชนท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ชาวเมืองอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธาอย่างมากมายาวนานตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดมีวัดปฏิบัติเรียบง่ายปฏิปทางดงามเป็นที่เลื่อมใสของผู้ได้พบเห็นหลังจากแวดวงดงขมิ้นสูญเสียหลวงปู่คำบุพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดกุดชมพูจังหวัดอุบลราชธานีหลวงปู่เร็วก็ถูกจับตามองเพราะบารมีของท่านไม่ธรรมดาหลวงปู่เร็วนับเนื่องถึงปัจจุบันท่านเป็นศิษย์สืบสายธรรมรูปสุดท้ายพระวิปัสสนาจารย์ชื่อดังหลวงปู่ยาท่านสวนวัดนาอุดมจังหวัดอุบลราชธานีท่านเป็นศิษย์รูปสุดท้ายของบูรพาจารย์หลวงปู่ยาท่านสวนวัดนาอุดมสายสำเร็จรุ่นท่านเกิดในสกุลพรหมไทยเมื่อวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพ.ศ. 2484ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าลูกศิษย์มักเดินทางไปกราบขอพึ่งใบบุญให้ท่านช่วยหลวงปู่เร็วได้จานอัคระยันลงบนฝ่ามือให้ญาติโยมและผู้ที่เดือดร้อนหรือเรียกกันว่าจานมือท่านบอกว่าเป็นคาถาอัคระยันเรียกทรัพย์เรียกโชคลาภผู้ที่ได้รับมงคลจากหลวงปู่เร็วล้วนต่างได้รับประสบการณ์ต่างๆในเรื่องเมตตามหานิยมก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงานแม้ปัจจุบันหลวงปู่เร็วฉันทโกจะมีอายุมากขึ้นแต่สุขภาพร่างกายของท่านยังแข็งแรงคล่องแคล่วเพียบพร้อมไปด้วยวัดปฏิบัติที่สมถะเรียบง่ายควรค่าแก่การเริ่มใสศรัทธายิ่งเกียรติคุณบารมีรวมทั้งพุทธาคมทำให้ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีกระแสจิตแก่กล้าระดับแนวหน้าของอุบลราชธานีอีกรูปหนึ่งปัจจุบันหลวงปู่เร็วเป็นที่เริ่มใสศรัทธาของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศวัตถุมงคลของท่านกำลังได้รับความนิยมในหมู่นักสะสมอย่างมากหลวงปู่บุญธรรมธีโรวัดบ้านหมักมี่ตำบลกระโสบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันท่านละสังขารไปแล้วท่านเป็นศิษย์ในสายหลวงปู่ธรรมโสดาโสมวัดบ้านเหล่าแดงและหลวงปู่ธรรมบาลผุยสหธรรมิกหลวงปู่สำเร็จหลุ่นอดีตเจ้าวาดวัดมณีวนารามจังหวัดอุบลราชธานีและหลวงปู่บุญยังเป็นน้องในสายธรรมของหลวงปู่ทาธรรมทโรอดีตเจ้าวาดวัดบ้านหมักมี่ลูกศิษย์พระครูวิโรจน์รัตโนบลผู้ร่วมเดินทางไปบูรณะพระธาตุพนมเมื่อปีพ.ศ. 2444หลวงปู่บุญท่านเรียนวิชาเทพนิมิตขอโชคลาภจากหลวงปู่ธรรมโสดาโสมเรียนวิชาป้องกันภัยไร่ผีถอดถอนป้องกันภัย
ด้วยหัวใจบารมีพระพุทธเจ้าพระคาถาหัวใจบารมี10ชาติปีพ.ศ. 2554ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศชั้นโทในราชทินนามพระครูมงคลธรรมธีรคุณพ.ศ. 2555หลวงปู่ได้ขออนุญาตให้ทางวัดจัดสร้างเหรียญรุ่นแรกจำนวน5เหรียญเนื้อเงินเนื้อนวะ100เหรียญเนื้อทองแดงลมดำ 3,074 เหรียญเพื่อเป็นที่ระลึกแก่ศิษยานุศิษย์ซึ่งได้สร้างประสบการณ์มากมายหลายแบบผู้ที่ได้ไปต่างหวงแหนเป็นอย่างมากในปีพ.ศ. 2557จึงได้จัดสร้างพระกริ่งธรรมธีโรซึ่งเป็นพระกริ่งรุ่นแรกที่ชาวบ้านใกล้เคียงชอบบูชาไว้อาราธนาทำน้ำมนต์พร้อมติดตัวไว้คุ้มครองได้โชคลาภกันมากมายและสมเด็จบันดาลโชคแจกในวาระต่างๆแต่ละเนื้อมีประสบการณ์เด่นด้านโชคลาภไม่ขาดสายส่วนมากจะอยู่กับเศรษฐีเมืองอุบลอีกทั้งท่านยังให้จัดสร้างเบี้ยแก้รุ่นแรกและรุ่น2ตามตำราป้องกันภัยกำบังภัยด้วยหัวใจพระพุทธเจ้า10ชาติตามตำรับพระครูวิโรจน์รัตโนบลและหลวงปู่ธรรมโสดาโสมหลวงปู่อดนารโทขัวเท่าเจ้าอาคมแห่งตะการพระครูเขมกิจโสภิตหรือหลวงปู่อดนารโทวัดเวรุวนารามบ้านคำสมิงตำบลเกษมอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันท่านละสังขารไปแล้วหัวเท่าเจ้าอาคมแห่งเมืองตะการศิษย์ครูใหญ่สำเร็จตันวัดสิงหารเรียนวิชาเพิ่มเติมจากยาท่านตู่ยาท่านฤทธิ์และฝึกวิชากรรมฐานเรียนธรรมสายปราบจากหลวงลุงพันยาท่านภูวัดบ้านคำสมิงและอยู่ใต้ร่มบารมีของยาท่านภูวัดคำสมิงศิษย์รุ่นใหญ่ของหลวงปู่ใหญ่สมเด็จหลุ่นเจนจบครบทุกศาสตร์วิชาตั้งธาตุไล่ขับถอนป้องกันและเมตตามหาเสน่ห์สีพึ่งอ้อเทศนางมัตสีหลวงพ่อเขนอุตตโมวัดสุมานารามบ้านโนนดอกแก้วตำบลกาบินอำเภอกุดข้าวปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีพระผู้มากเมตตาบารมีตามประวัติท่านเกิดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์พ.ศ. 2459เกิดในครอบครัวดวงจันทร์บิดาชื่อนายจันทระกุมารมารดาชื่อนางปทุมมาเด็กชายเคนตั้งแต่เกิดมาก็เป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายและเป็นที่รักของครอบครัวจนอายุได้17ปีก็ได้เอ่ยขอบิดามารดาว่าอยากจะบวชสามเณรหลังจากบวชเป็นสามเณรเขตแล้วก็ได้อยู่ที่วัดบ้านกาบินและชอบศึกษาวิชากรรมฐานพร้อมทั้งวิชาอาคมในด้านเสน่ห์เมตตาเป็นอย่างมากเมื่ออายุ58ปีวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ. 2516ท่านได้บรรพชาและอุปสมบทที่วัดอินทรารามโดยมีพระครูปุญญสารวิสุทธเป็นพระอุปัชฌาย์พระอธิการเคนเจ้าวาดวัดอินทารามเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระสนเป็นพระอนุสาสนาจารย์ได้รับฉายาอุตตโมหลวงปู่เคนท่านเป็นที่พึ่งและเคารพศรัทธาของชาวบ้านจนชาวบ้านเกิดความศรัทธาได้รวมตัวกันขออนุญาตจัดสร้างเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เคนเมื่อท่านอายุ100ปีหลวงปู่เคนท่านก็เมตตาอนุญาตให้จัดสร้างปัจจุบันเหรียญรุ่นแรกของท่านกำลังเป็นที่แสวงหาของลูกศิษย์ลูกหาและนักสะสมหลวงปู่เคนท่านได้เมตตาให้จัดสร้างเหรียญเสมารุ่นแรกพระปิดตาดวงเศรษฐีรุ่นแรกรุ่นฉลองอายุ102ปีและรุ่นอื่นๆปัจจุบันท่านได้ละสังขารแล้วหลวงพ่ออนันต์วิสุทโธพระเกจิอาจารย์ชื่อดังดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดผู้สืบสานตำนานพญาวานร
ลิงจับหลักจากพระครูประโชตสารคุณหรือหลวงพ่อฉิมพรมโชตอดีตเจ้าวาดวัดบางพีน้อยผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชากรรมฐานในด้านการทุดงและในการทำผงอิทธิเจปัทมังตีนิสิงเหและมวลสารต่างๆในการทำวัตถุมงคลโดยหลวงพ่อฉิมไปเรียนวิชาจากพระครูแถบอดีตเจ้าวาดวัดบางพีน้อยและหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวผู้เป็นศิษย์หลวงพ่อปานวัดมงคลโคทาวาสคลองด่านกล่าวสำหรับวัดบางพีน้อยตั้งอยู่เลขที่1บ้านคลองบางพีน้อยหมู่ที่1ตำบลบางพีน้อยอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์พ.ศ. 2458โดยนายโป่งและนางปุ๋ยดีดิษฐ์ทางวัดเปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ปี2474นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติโดยให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาลสอนระดับปฐมศึกษาขึ้นในวัดอีกด้วยหลวงปู่แขกประภาโสเทพเจ้าแห่งกสิณไฟพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงปู่แขกประภาโสหรือพระมงคลสุธีดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์จังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันท่านละสังขารไปแล้วเดิมมีนามว่าลำยองนาทีทองพิทักษ์เกิดเมื่อวันศุกร์ที่19กันยายนพ.ศ. 2467ตรงกับวันแรม7ค่ำเดือน10ปีชวดณบ้านกรุงกรักบางระกำจังหวัดพิษณุโลกโยมบิดาชื่อนายเฮงโยมมารดาชื่อนางพันมีอาชีพทำนาพี่น้องรวม7คนหลวงปู่แขกเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเรื่องลือในเรื่องพุทธคุณได้รับความเคารพศรัทธาจากประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างวัตถุมงคลท่านปลุกเสกมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศดังไกลถึงต่างประเทศกล่าวสำหรับวัดสุนทรประดิษฐ์ตำบลบางระกำอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่ออินและเป็นต้นกำเนิดเรื่องราวของพระเครื่องยอดนิยมสิงป้อนเหยื่อหรือฝักไม้ดำฝักไม้ขาวอันขึ้นชื่อลือลั่นพระครูภาวนาโสพลเจ้าวิธีนพเคราะห์เทวาพิเศษหลวงพ่อพรวัดป่าธรรมโสพลจังหวัดลพบุรีหรือที่มักได้ยินตามงานพิธีใหญ่ๆว่าพระครูภาวนาโสพลได้เมตตาร่วมนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกด้วยอย่างเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ท่านเป็นพระภาวนาจารย์ชื่อดังที่มากด้วยเมตตาบารมีอาคมขลังและเป็นเจ้าพิธีนพเคราะห์เทวาพิเศษชื่อดังเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศเช่นพิธีนพเคราะห์เทวาพิเศษณวัดโสธรวรารามวัดพระศรีรัตนมหาธาตุพระพุทธชินราชวัดไร่ขิงวัดพระศรีมหาธาตุเป็นต้นหรือแม้แต่ที่สวดรับส่งดาวพระเคราะห์ใหญ่วัดไตรมิตรวิทยารามชาวต่างประเทศก็รู้จักเป็นจำนวนมากโดยเคยได้รับนิมนต์ไปเป็นเจ้าพิธีนพเคราะห์เทวาพิเศษณประเทศสหรัฐอเมริกาพม่าเขมรอินโดนีเซียไต้หวันจึงมีลูกศิษย์ต่างประเทศรู้จักกิตติศัพท์บารมีของท่านจำนวนมากพระอาจารย์ตีเล็กปัญญาสาโรยอดพระเกจิอาจารย์ชื่อดังสายเหนียวพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งสำนักปฏิบัติธรรมเขาสุมโนตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์พระอาจารย์ตีเล็กปัจจุบันได้ชื่อว่าเป็นพระเกจิอาจารย์สายเหนียวซึ่งว่ากันว่าวัตถุมงคลของพระอาจารย์ตีเล็กมีประสบการณ์ยิงแทงไม่เข้าและยังเด่นด้านเมตตามหานิยมโชคลาภอีกด้วยซึ่งลูกศิษย์ลูกหาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศศรัทธาอย่างมากไม่ว่าจะเป็นชาวมาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันมีเรื่องเล่าจากปากหลวงพ่อโจรพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเขาใหญ่ครั้งหนึ่งพระอาจารย์ตีเล็กนิมนต์ไปนั่งปกด้วยหลังทำพิธีเสร็จก็ออกมาขึ้นรถจะกลับวัดปรากฏว่าคนขับรถไม่สามารถจะขับรถ
ออกไปได้คล้ายกับรถติดลมล้อหมุนรถไม่วิ่งหลวงพ่อจอนจึงเอ่ยขึ้นว่าอาจารย์ตีเล็กอย่ามาล้อเล่นเท่านั้นแหละรถวิ่งออกไปได้มันเป็นเรื่องแปลกแต่จริงถ้าไม่เชื่อไปถามหลวงพ่อจอนดูได้